ลยหน่อยค่ะห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนี้เห็นใจพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่มากเลยเพราะว่าจู่ๆผู้ป่วยก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งค่ะดึงสายทุกอย่างออกจากตัวหลังจากนั้นก็วิ่งไล่ทำร้ายนี่ดูนะต้องวิ่งหนีตายกันเลยค่ะเป็นผู้ป่วยด้วยนะเป็นผู้ป่วยที่มารักษาที่นี่แหละกำลังติดสายออกซิเจนอะไรให้ดึงออกนี่แล้วดูสภาพเขาคือไม่ได้พร้อมเลยนะชุดเชิ้ตอะไรยังไม่ได้ใส่เสื้อคลุมค่ะวิ่งไล่ทำร้ายพยาบาลนี่พยายามที่จะถอยเพราะส่วนใหญ่พยาบาลก็จะเป็นผู้หญิงเจ้าตัวคลั่งต่อจนกระทั่งรปภมาก็ยังต่อสู้กับฝั่งรปภนี่ค่ะหลายคนต้องช่วยกันล็อกและพาล็อกตัวไว้นะคะแล้วสุดท้ายก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยแหละคนก่อเหตุรายนี้ค่ะเป็นชายสัญชาติลาวเขามารักษาตัวอยู่นะคะที่โรงพยาบาลในท้ายที่สุดควบคุมตัวได้สำเร็จเห็นว่าอายุ32ปีถูกส่งตัวมาจากอำเภอท่าลี่ในสภาพหมดสติอะค่ะ มาวันที่4พฤษภาคมพอมาถึงปั๊บเนี่ยเขาไม่มีสติใช่ไหมพยาบาลก็ช่วยกันเอาอุปกรณ์ออกซิเจนเอาสายอะไรมาให้สายน้ำเกลือมาติดจนกระทั่งจู่ๆเขารู้สึกตัวลืมตาปั๊บเท่านั้นแหละค่ะอัลวาดเลยอะตกใจเหรอหรือว่าไงไม่แน่ใจ อาจจะตกใจแล้วสื่อสารไม่ได้ในแง่ภาษาหรือเปล่านะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวิ่งไล่ต่อยพยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็มีพยาบาลที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเธอเนี่ยบาดเจ็บด้วยนะรวมทั้งหมดมี2รายด้วยกันค่ะอยู่ดีๆคือดึงออกเลยใช่ค่ะแล้วก็กระโดดลงจากเตียงแล้วก็วิ่งไล่ต่อยเจ้าหน้าที่เลยค่ะพอพยาบาลขยับไปอีกฝั่งนึงเขาก็วิ่งไล่ต่อยไปอีกฝั่งนึงครับใช่ค่ะขณะนั้นเพื่อนนะคะก็เลยถูกต่อยเป็นหนึ่งหมัดครับผมแล้วผู้หญิงน่ะผู้หญิงมีรอยช้ำบริเวณแขนสองข้างค่ะครับค่ะมันเป็นช่วงชุลมุนที่คนไข้ใช้หมัดชกอะค่ะครับสงสารนะเธอเล่ายังเสียงสั่นไปเลยอ่ะใช่ไหมคะเสียงสั่นคงตกใจน่าดูใจเพราะพยาบาลเขาทำงานหนักนะจริงๆแล้วสุดท้ายเรารู้แล้วโดนข้อหาฐานเสพยาเสพติดที่บอกว่ารู้แล้วรู้สาเหตุตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วงหลอนนี่เองนี่ไงหลอนยาเสพติดแล้วก็โดนข้อหาประพฤติตัวสร้างความเดือดร้อนในสถานที่ราชการด้วยค่ะไม่ได้เด็ดขาดนะคะสถานพยาบาลเนี่ยสำคัญมาก